และก็ขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนในพื้นที่ครับนั่นก็คือคุณกัญญาวีร้านม่อนลับแหล่อุตรดิตถ์เอื้อเฟื้อสถานที่ช่วงชั่งน้ำหนักและอาหารบุฟเฟ่กลางวันด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณโรงแรมอารยะเอื้อเฟื้อสถานที่แถลงข่าวโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์อนุเคราะห์รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมพยาบาลครับร้านนาเซ็นเตอร์มาร์คออกแบบผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งร้านค้ารวมไปถึงบริษัทสุทธีเครื่องดื่มห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญามาศโลหกิจแอนด์ซัพพลายครับต้องขอบคุณคุณประสิทธิ์สุภาวงนภาด้วยนะครับวันนี้เป็นหมอจกรธัญญามาศโลหกิจแอนด์ซัพพลายมานั่งชมที่เวทีนี้ด้วยครับอ่ะดูยกที่หนึ่งครับซ้ายกับขวาวันนี้เรายกไทยไฟลีกมาที่อุตรดิตถ์ครับพอชนะมวยไทยนี่มาจากโคราชแล้วครับมียิมมวยด้วยแล้วก็มีค่ายมวยด้วยอยู่ในนั้นครับใครอยากจะเรียนมวยก็ไปที่ชอชนะมวยไทยเลยครับโอ้ซ้ายกับขวานี่เดินเข้าหาครับในด้านของเพชรภาคใหม่ออกใกล้ๆหนักๆครับดูฮะเดี๋ยวเดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับหมัดขวาตรงครับงัดศอกซ้ายครับเพชรภาคใหม่เตะขาคืนครับตะวันแดงครับต้องไม่กลัวนะครับตะวันแดงครับเจอมวยรุ่นพี่แบบนี้ครับเดินเตียเข้ามาโอ้โหตะวันแดงจะสาดแข้งหรือสาดแข้งเดือนได้ไหมวันนี้ต้องติดตามนะครับตะวันแดงมีไหมอุตรดิตถ์มีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะแม่น่าเสียดายครับเดินเข้าหานะครับเพชรภาคใหม่พยายามจะเตะขาครับตะวันแดงก็ไม่แลกซึ่งหน้าครับพยับถีบขวาไว้ครับตะวันแดงครับต้องสวมหัวใจสิงนะครับเพราะว่าเจอมวยรุ่นพี่ครับโอ้โหมวยรุ่นพี่ต้องบอกว่าเพชรภาคใหม่นี่ทำลายจังหวะด้วยการถีบขาหน้าไปก่อนจังหวะถีบขาหน้านี่สวยครับทำให้ตะวันแดงนั้นออกอาวุธไม่ถนัดครับทิ้งออกจังหวะได้ก่อนนี่แหละครับเก็บอาวุธได้ก่อนไม่หัวซ้ายนะครับตะวันแดงครับง้างาแล้วครับเตะพับในมาเบาๆศอกขวาของเพชรภาคใหม่ครับแม่เข้ากลางหน้าผากเลยครับเพชรภาคใหม่เล่นอาวุธหนักๆเล่นเจ็บๆขู่น้องไปแล้วครับทั้งศอกทั้งแข้งขวาเอาละเอาละยังไงตะวันแดงมีแกว่งเหมือนกันนะครับโดนเตะขาครับเพชรภาคใหม่ครับของมันโดนกันได้ครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้แข้งซ้ายสวยครับตะวันแดงหมัดขวาของเพชรภาคใหม่แข้งซ้ายอีกทีนึงเนี่ยครับมันต้องหวดไปบ่อยเอาโดนขวาคืนจากเพชรภาคใหม่ครับกำลังจะดีจะดีครับตะวันแดงเสียจังหวะหลักเหลี่ยมไปนิดนึงก็เป็นเกมที่กดดันนะครับเพราะว่าต่างต้องการชัยชนะเพื่อคว้าแต้มเอาไว้อ่ะโดนทีมครับตะวันแดงมาวันนี้มาแทนซะด้วยครับเข้าเวรรอแล้วครับแม่ต้องสู้ให้เต็มที่แล้วครับสำหรับตะวันแดงสาดแข้งซ้ายไหมโอ้ลูกขีดแกนี้รบกวนจังหวะมากครับโดดทิ้งขวาอีกทีนึงการเดินเข้าหาคู่ต่อสู้นี่ก็ดีอย่างนึงครับทำให้ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ได้แบนวีเตะสูงตะวันแดงกวาดล่างหายท้องไปเลยแข่งซ้ายอีกทีนึงต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะครับต่อยขวาแม่ขวาซ้ายแล้วก็เตะขาครับเพชรภาคใหม่มาเป็นชุดเลยครับถีบซ้ายดักเอาไว้ชุดนี้สวยครับเพชรภาคใหม่หนึ่งสองคู่ก็จ่อล่างอ่ะหมดยกแรกพักกันคู่เดียวเดี๋ยวมาเสียวกันต่อกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักดูจังหวะเข้าเบรกของเพชรภาคใหม่นะครับหรือว่าแสงทองน้อยธนสุรนครเดิมครับลูกนี้ทัดมาลาด้วยศอกซ้ายลูกที่แล้วนี่ตรงขวาฮุกซ้ายแล้วเตะขวาลูกนี้มอนยันหลักทีมครับโอ้นิ่งมากครับวันนี้เพชรภาคใหม่จังหวะตะวันแดงจะถีบด้วยครับก็เลยทำให้เสียหลักไปครับครับหนึ่งสองฮุกแล้วขวาลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับต่อยากไปทีนึงโอ้หนักหนักเลยนะครับเนี่ยครับต่อยขวาซ้ายบนครับแล้วก็เตะขาครับไม่รู้ว่าจะออกลูกไหนจะหนียังไงไม่ออกครับลูกนี้นี่ลูกนี้เตะสูงก็เตะล่างครับโอ้ลูกนี้เตะสูงอะท่าสวยครับแต่ว่าก็จบไม่สวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักไม่ดีครับโดนคู่ต่อสู้ที่ตัดล่างไปสำหรับมวยท่าเสาก็ป้องปัดปิดเปิดแล้วครับสี่แม่ไม้ของเขาอ่ะตามมาต่อยกที่2ยก2ครับสู้กันต่อนะครับนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ในรุ่น65 กก.โดนซ้ายครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย
ไหวไม่ไหวรอดไม่รอดโอ้โหยังยังครับโอ้โหดูสิครับหงายท้องปังงังของมันโดนกันได้นะครับปัดซ้ายตรงเอ้าแข้งขวาปัดซ้ายครับพยายามบวกมัดคืนครับตอนนั้นของเพชรพันใหม่ปัดขวาปัดซ้ายลำบ้าเลือดแล้วครับบ้าแล้วครับบ้าไปแล้วครับเตะไม่โดนครับใครจะเชื่อครับปัดซ้ายมัดเดียวเอาละโอ้ขึ้นเชือกดีใจนะครับนึกว่าน็อกไปแล้วแต่ยังครับยังละครนี้จะเป็นละครยาวละครยาวหลังข่าวมาแล้วพลาดไปก่อนจริงๆนะครับเพชรภาคใหม่ครับเอ้าแล้วแตกเองด้วยทีนี้โอ้ตะวันแดงเลือดแดงออกมาแล้วครับโอ้ยดูนับสิครับอย่างนี้เจอดักฮุกซ้ายพี่เจ้าป๋องโอ้โหได้ซ้ายตรงแล้วมาเจอดักฮุกซ้ายคืนครับคนละนับแล้วนะครับในยกเดียวโอ้โหวันนี้เดือดจริงๆโอ้ศึกพระยาพิชัยดาบหักจริงๆครับวันนี้ไปต่อนะครับเพชรภาคใหม่ครับเตะขาครับโอ้ได้เลือดด้วยนะครับเอาละนับดึงกันใหม่ไหมแบบนี้คนละนับครับยกนี้ดูความนิ่งใครจะนิ่งกว่าครับพี่ตะป๋องขยับเข้าไปครับเจ้าๆกันนะครับคุณผู้ชมครับคนละนับครับเดินเข้าหาครับเรียกว่าเปิดก่อนไม่ได้แล้วเปิดก่อนได้ปูดครับแบบนี้โอ้เดี๋ยวเชื่อครับไม่ได้แค่ปูดอย่างเดียวนะครับแตกด้วยครับดูสิครับโอ้ความนิ่งของเพชรใหม่ถือว่ายอดเยี่ยมครับโดนไปหนึ่งนับถึงว่าไม่นึกว่าไม่ลุกนะเมื่อกี้ครับก็ถือว่านอนเพื่อเรียกสตินะครับไม่ด่วนลุกขึ้นมาครับบางทีอาจจะทำให้มึนๆอยู่โอ้สมาธิแกดีมากครับแต่ว่าสมาธิของตะวันแดงเนี่ยกระโดดขึ้นเชือกนึกว่าจบไปแล้วที่ไหนได้ลุกขึ้นมาโอ้โหเหมือนอ้อยยังไงพยายามบวกหมัดคืนนะครับเอาล่ะครับหายมึนหายเมาแล้วนะครับเพชรภาคใหม่ครับตะวันแดงไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแบบนี้ครับตะวันแดงมากับเลือดแดงๆแล้วครับตรงนี้จะต่อยนะครับโดนเตะขวาเอียงต่อยซ้ายต่อยขวานะครับโอ้โหแล้วหน้าคว่ำไปเลยครับโอ้ยลูกนี้เจอปัดฮุกโอ้ยขึ้นเชือกทีหลังอ่ะขึ้นเชือกทีหลังหลังกว่าโอ้ยเปิดก่อนได้ปูดท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อโอ้โหปูดด้วยแตกด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับมวยเก๋าประสบการณ์สูงครับทางด้านของเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยครับเรียกว่าสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกต้องเลยครับโอ้ตะวันแดงโดยตามชื่อมวยเนี่ยก็ถือว่าได้นับก่อนนี่ถือว่าแบบชิงความได้เปรียบมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดโดนนับคืนและสุดท้ายแพ้น็อกเลยครับโดนลูกไหนยังไงฮุกซุกลูกนี้นะครับโอ้ยแต่ว่าซ้ายที่ตรงกว่าล้มทั้งยืนครับดูครับโดนพวกลูกนี้โอ้โหรอจังหวะอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับนี่คือนับที่2นะครับได้นับคืนและจังหวะนี้ครับขวาตรงครับขวาข้างถนัดครับได้นับ8ก่อนหน้านี้นี่เป็นจังหวะดักฮุกซ้ายนะครับข้างไม่ถนัดดูครับโดนยังไงฮุกแล้วขวาตรงนี้รอดการจะไปโอ้ยคาราวะฮ่องเต้โอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกตอนไหนก็ได้แล้วขวาอยู่นี้รอดการเข้าไปครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหครับก็สร้างโอกาสในการเข้ารอบสูงนะครับรวมไฟนี้เนี่ยเพชรภาคใหม่นี้เอาชนะน็อก3ไฟติดต่อกันนะครับแม้ว่าในไฟแรกจะแพ้คะแนนให้กับธงชัยเพชรรุ่งเรืองไปก็ตามครับครับแม่โอ้ยดูพี่เลี้ยงครับเฮครับพอชนะมวยไทยมาเองแล้ววันนี้อันนี้จริงๆเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านครับนะครับแต่ว่าบาดเจ็บแล้วก็มีน้องคนเมื่อกี้ขึ้นมาแทนก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวฉะนั้นขอประกาศครับ The winner is เพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยตัวแทนทีมภาคกลางนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือสายเลือดใหม่ของไทยไฟ